นางเบนจะมาศกลิ่นจันทร์อายุ55ปีเจ้าของร้านดาวเรืองโคราชอยู่ในอำเภอพิมายบอกว่าโควิด19ระบาดทุกคนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมลดกิจกรรมต่างๆที่ใกล้ชิดกับคนอื่นทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ที่ต้องอยู่และควรอยู่ในสภาวะการที่ไม่ปกติแบบนี้ หลายคนจึงหากิจกรรมยามว่างทําที่บ้านกันนะคะกระแสะการปลูกต้นไม้ในบ้านก็กําลังได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยคลายเหงาได้เป็นอย่างดีทําให้แหล่งค้าปลีกค้าส่งต้นไม้ดอกไม้พืชผักสวนครัวอุปกรณ์เพาะปลูกต่างๆปุ๋ยดินอินทรีย์ต่างๆที่ร้านคึกคักตามไปด้วยค่ะกระแสะความนิยมปลูกต้นไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีต่อเนื่องตลอด 2- อสาเดือนที่ผ่านมามีประชาชนพากันมาซื้อทั้งต้นไม้ผลไม้ประดับพืชผัก สวนครัวนําไปปลูกกันในครัวเรือนเป็นจนํานวนมากค่ะ,ะแล้วใน,นช่วงวิกฤตโควิขดขณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของร้านขายไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่สามารถทาเงินจากการขายต้นไม้ได้เป็นกอบเป็นกรรําทางพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นกระบองเพชรแก๊สตัดโดยเฉพาะกลุ่มต้นไม้ฟอกอากาศได้รับความนิยมแล้วก็เป็นกระแสยอย่างมากครับถือว่าเป็นธุรก,กิจหนึ่งที่สามารถสู้กับวิกฤตโควิดสิได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะนี่ขนาดว่าไม่ต้องมี ดารามาถ่ายภาพใช่ไหมฮะส่งต่อก็ยังขายดีอยู่เลยขายเองแล้วค่ะเดี๋ยวน<อ>ี้